งที่เกิดขึ้นนี่คือเกิดขึ้นจากไอโอดีนฟอร์มเปลี่ยนเป็นคอมเพล็กซ์ใช่ไหมคะกับน้ำแป้งเพราะฉะนั้นตัวจริงตัวน้ำแป้งเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยานะคะอันนี้ก็คือสาเหตุที่เขาบอกว่าที่เกริ่นตอนแรกนะคะว่าการทดลองอันเนี้ยนะคะเราจะเห็นสีเปลี่ยนอย่างชัดเจนแน่นอนก็เพราะว่าจะต้องรอจนกระทั่งปฏิกิริยาเกิดสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะก็คือแอสคอบิกแอซิดเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงไปจนหมดเลยนะคะพอเสร็จแล้วพอเปลี่ยนแปลงจนหมดแล้วไอโอดีนก็ไม่รู้จะทำปฏิกิริยากับอะไรอีกแล้วนะคะในกรณีนั้นเนี่ยไอโอดีนถูกเปลี่ยนไปเป็นไอโอไดด์แล้วก็แอสคอบิกแอซิดก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นออกซิไดฟอร์มของแอสคอบิกแอซิดหมดนะคะแล้วพยายามก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรจะทำอีกแล้วนะคะคราวนี้ไอโอไดด์ก็ต้องไปทำกับเฮเดรียนปอกไซด์ที่เราใส่เข้าไปแล้วมันก็กลับมาเป็นไอโอดีนพอเกิดไอโอดีนขึ้นมาไหร่ปุ๊บไอโอดีนก็จะทำปฏิกิริยากับน้ำแป้งถึงจะให้สีนะคะโอเคค่ะโอเคเคนSo here are things that ideally were done ahead of time. Again, I don't know if people are planning to do the experiment or just to watch today's Hupalon. All right, and we'll do it here too. But so these are materials, the starch solution, it takes some time to get starch to dissolve. So that needed to be done ahead of time. The ascorbic acid solution, we made up ahead of time, but it can be done very quickly. The tincture of iodine that we use, we buy at our pharmacy bottles of tincture of iodine. It's used for if we have wounds, we paint it onto there to help prevent infection. And the 2% is important. I also on the slide give the ingredients if you wanted to make your own if it was not available in the store. And then commercial grade 3% hydrogen peroxide. ค่ะอันนี้เป็นสารเคมีของแลบนี้นะคะน้ำแป้งอันนี้ต้องเตรียมมาล่วงหน้านะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาละลายนิดหนึ่งคือแป้งเมืองไทยก็มีหลายชนิดในที่นี้ที่แลบที่เตรียมมาใช้แป้งมันนะคะใช้ประมาณครึ่งช้อนชานะคะกับน้ำ100มิลลิลิตรนะคะอาจารย์ก็ต้มให้แป้งละลายนั่นเองนะคะก็จะไปเป็นสารละลายใสๆนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แป้งเยอะนะคะแล้วก็ทำให้เย็นที่อุณหภูมิห้องอันนี้เตรียมไว้เพื่อที่จะฟอร์มคอมเพล็กซ์กับไอโอดีนที่เกิดปฏิกิริยาแล้วนะคะแอสคอบิกแอซิดอันนี้หาซื้อได้นะคะที่ศึกษาภัณฑ์ก็ได้เป็นผงๆสีขาวนะคะแอสคอบิกแอซิดค่ะจะออกมาในลักษณะเป็นผงๆขาวๆอย่างนี้นะคะขาวๆครีมๆนิดหนึ่งค่ะตัวที่3ทิงเจอไอโอดีนก็เป็นสารเบตาดีนอะไรเงี้ยค่ะเป็นทิงเจอไอโอดีนที่ละลายอยู่อันนี้ส่วนผสมของเราเทียบเท่ากับ 1% available iodine ก็อาจจะเจือจางกว่าของเขานิดหนึ่งนะคะของเขา 2% หรือว่าถ้าในแลบของอาจารย์มีเกรดไอโอดีนอยู่อาจารย์ก็อาจจะเตรียมตามวิธีที่เขาบอกก็ได้ค่ะคือไอโอดีนชั่งมา 1.8 ถึง 2.2 กรัมนะคะของไอโอดีนแล้วก็ใส่โซเดียมไอโอไดด์นะคะ5ในปริมาตร 2.1 ถึง 2.6 กรัมนะคะอันนี้อยู่ในเลนจ์เพราะว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องดูปริมาณที่มันเปลี่ยนไปอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องการที่มันแม่นยำมากนะคะเอาให้มันได้เป็นสารละลายไอโอดีนเพื่อที่มันจะเกิดปฏิกิริยาได้แล้วกันสาร2ตัวนะคะไอโอดีนกับโซเดียมไอโอไดด์ละลายในเอทานอล50มิลลิลิตรแล้วสารก็ไดลูทด้วยน้ำประมาณถึงวอลลุ่มประมาณ100มิลลิลิตรนะคะอันนี้โรงงานเตรียมมาทั้ง2อันอันนี้พอดีห่อฟลอยด์ไว้นิดนึงเพราะว่ากลัวว่ามันจะเกิดปฏิกิริยากับแสงไปหรืออะไรอย่างนั้นนะคะตัวสุดท้ายเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยปกติไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ซื้อที่ศึกษาภัณฑ์เนี่ยมันอาจจะปริมาณที่มันมีมากที่สุดเนี่ยมันจะ 30% นะคะอันนี้อาจารย์ต้องดูดีๆว่าปริมาณที่อาจารย์ซื้อมาเป็น 30% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือ 3% นะคะถ้าปริมาณอาจารย์เยอะอาจารย์ก็จะได้อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาที่เร็วกว่านะคะ So then for this demonstration or experiment whichever way we run it we have a series of solutions to makeWe're going to do three different tests that will involve three different concentrations of hydrogen peroxide. We'll keep the volume constant, and we'll make two different solutions for each of those tests and then mix them and record the time that's required. So Jack, to save time, has already made two of these three sets of solutions up. So solution one in each case is 3 milliliters of water, 1 milliliter of our vitamin C solution, and 1 milliliter of the tincture of iodine.And then the second solution,
It's very convenient to prepare these all at the same time. So when you're measuring out water, have three flasks, put 3 milliliters in one, two in the next, and one in the third. Then measure out the starch or the hydrogen peroxide and go through the flasks in that way. And you can see the quantities here. So we'll prepare the three flasks with solution one. We'll prepare the three flasks with solution two. And then one at a time, we'll mix them. We'll record, we'll swirl, and as soon as we've mixed, we'll record the starting time and then see how long it takes for something to happen. And I think maybe, well, you've got these numbers in your packet, so you could refer to them. I think let's have Jack just very quickly do one of these for us, and it will probably be more interesting for you to watch Duangamon do this in Bangkok, but we'll get ours going here for you to look. So Kelly's going to zoom in for us here. ค่ะอันนี้เป็นสารละลายที่เขาเตรียมมานะคะจากสารเคมีที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะอันนี้อาจารย์จะเห็นว่ามันมี3การทดลองย่อยนะคะในอาจารย์รบกวนอาจารย์ดูแถวที่1ก่อนนะคะ test 1นั่นก็คือว่าในการทดลองที่1เนี่ยมี2 solution เห็นไหมคะ solution แรกเนี่ยทุกการทดลองทั้ง3การทดลองจะมีปริมาณเท่ากันคือน้ํา3มิลลิลิตรวิตามินซี1มิลลิลิตรแล้วก็ไอโอดีน1มิลลิลิตรนะคะอันนี้อาจารย์เตรียมไว้เป็นสต็อกได้เลยนะคะส่วนโซลูชันที่2เนี่ยจะปริมาณแตกต่างกันนั่นก็คือปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เราจะทำปฏิกิริยารีออกซิเดชันกลับคืนมาเปลี่ยนไอโอไดน์เป็นไอโอดีนเนี่ยตรงเนี้ยจะต่างกันละนะคะเทสแรกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใช้เพียงแค่1มิลลิลิตรใช้น้ำ3นะคะน้ำแป้งเนี่ย1มิลลิลิตรเท่ากันหมดปริมาณที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นั่นเองเปลี่ยนจาก1เป็น2เป็น3ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ปริมาณน้ำก็จะลดลงเพื่อที่จะเพื่อที่จะเก็บไฟนอลวอลลุ่มปริมาตรรวมเนี่ยให้เท่ากันตลอดทั้ง3การทดลองนะคะปริมาตรวอลลุ่มเท่ากันความเข้มข้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพิ่มขึ้นนั่นเองในแต่ละการทดลองอันนี้เขากำลังเตรียมความเข้มข้นของโซลูชันที่1กับโซลูชันที่2อยู่นะคะอันนี้เดี๋ยวทางเราก็เตรียมมาเหมือนกันเราจะสามารถทำไปพร้อมๆกับเขาน่าจะทำได้นะคะเดี๋ยวคุณครูมาช่วยอาจารย์ดูกมลเลยค่ะมาช่วยกันตรงนี้นะคะอันนี้หลักการก็คือว่าให้เตรียมสารละลาย2ชุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเริ่มผสมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาทันทีนะคะการทดลองที่จะทำเนี่ยนะคะก็จะดูผลกระทบหรือดูผลกระทบของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะดูซิว่าความเข้มข้นใส่มากใส่น้อยเนี่ยนะคะมีผลอย่างไรต่อปฏิกิริยานะคะสารละลายชุดที่1 เป็นสารละลายของวิตามินซีกับไอโอดีนอันนี้เหมือนกันหมดนะคะโดยที่ปริมาตรทั้งหมดรวมเนี่ยก็คือ5มิลลิลิตรแล้วก็สารละลายชุดที่2นะคะก็มีปริมาตรรวม5มิลลิลิตรเหมือนกันนะคะแต่เนื่องจากว่าเราใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ปริมาณแตกต่างกันเราก็ต้องลดปริมาณน้ำลงเพื่อให้คงปริมาตรรวมเป็น5มิลลิลิตรเท่าเดิมนะคะเดี๋ยวเราเตรียม2เซตนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะเทผสมกันนะคะก็เห็นเขาเตรียมทางด้านโอเรกอนนะคะอาจารย์นุกมลเตรียมทางนี้ใครมาช่วยทางนี้อีกไหมคะมายืนด้านหลังโต๊ะนี่เลยค่ะนะคะอย่าบังเดี๋ยวทางไกลกังวลมองเราอยู่มาเชิญเลยค่ะอาจารย์คุณครูมาเลยตรงนี้จะได้เห็นชัดๆนะคะเดี๋ยวจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจะสนุกมากนะคะเชิญมาทางนี้เลยค่ะSo Jack is making up, he had already made up our test number one and test number two solutions, and on screen here now he's preparing the samples for test number three. So there you can see maybe he put in the iodine into the ascorbic acid solution and the color discharges. The ascorbic acid really does reduce iodine to iodide. And now he's got to prepare solution number two for test number three.He's almost ready. Peroxide. So you do test number two and test number three, right? We're going to do test number three. He's making the solutions right now, and we'll do it first.
And then we're all ready to do test number one and two. We just have to mix those solutions so we can do those next. Okay, so you are doing test number three. Correct. ค่ะเขากำลังทำเทสต์3นี่ก็คือใช้ปริมาณของไฮเดรเจนปรอกไซด์สูงนะคะคือ3มิลลิลิตรโอเค now I'm gonna we should have a good timer สารละลายไว้ก่อน so this has the highest concentration of peroxide so it's gonna be pretty fast so I'm gonna tell you to go in 4 3 2 1ปฏิกิริยาจะเกิดเร็วมากสังเกตค่ะดูนะคะอันนี้คือเทสต์ number 3คือใช้ไฮเดรเจนปรอกไซด์เยอะค่ะ done that was about 6 seconds เราดูปฏิกิริยาเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะAnd now, because I know you would like to get started there too, we're going to go to the other extreme. We'll go to test number one, the lowest concentration of peroxide, because this should take the longest. 4, 3, 2, 1, go. Okay, so this should take a little bit. It's already taken longer, that's good.นะคะเมื่อกี้นี้เราผสมปุ๊บก็เห็นสีเปลี่ยนทันทีอันนี้ใช้เวลานานกว่านี่คือปริมาณไฮเดรเจนปรอกไซด์น้อยนะคะน้อยที่สุด And why is this taking longer? It's because there's more ascorbic acid there relative to how much hydrogen peroxide. So the peroxide every time it reoxidizes iodide to iodine, it loses. Oop, there it goes. That was just 1 minute on the nose.นะคะเพราะงั้นก็จับเวลาได้เลยว่าแตกต่างกันระหว่างเทสที่3กับเทสที่1นะคะ3 2 1 go since we have a solution เทสที่2นะคะถ้าเราจับเวลาเราก็จับเวลาตอนที่จะเทส We didn't just do that one นะคะพอเทสปุ๊บก็จับเวลาเลยแล้วก็ดูซิว่าเราจะเห็นสีใช้เวลานานเท่าไหร่เราก็จะรู้ว่าเป็นผลของไฮโดรเจนปรอกไซด์ซึ่งมีปริมาณที่ใส่เข้าไปเนี่ยไม่เท่ากันYes, Arjun Dwangaman is doing it exactly the way we do it, just to measure everythingusing one pipette first and then do the next reagent and then the next. I'm going to have a second shot at that one. Okay. ตอนนี้เราเตรียมสารละลายสต็อกโซลูชันคืออันนี้ใช่ไหมคะสต็อกโซลูชันของโซลูชัน1แล้วนะคะส่วนโซลูชัน2ก็ตามความเข้มข้นเทส1เทส2เทส3นะคะตามนี้เลยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเทส3ก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าเทส3ก่อนเนี่ย3ตามที่โปรเฟสเซอร์เคนทำไว้เนี่ย3เนี่ยจะเกิดเร็วที่สุดนะคะก็คือมีปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ถึง3มิลลิลิตรนะคะเดี๋ยวพอดวงมนต์เทสารละลายที่1ไปในโซลูชันที่2เนี่ยอาจารย์จะจับเวลาไว้เลยเราจะดูซิว่าระยะเวลาที่มันให้สีน้ำเงินเนี่ยมันจะต่างกันไหมนะคะโอเคนะคะเทแล้วนะคะจับค่ะจับค่ะอาจารย์แล้วก็เขย่าไปเลยค่ะคิดอ้าวหยุดเลยค่ะเท่าไหร่คะโอ้ 0.058เจ็ดก็คือ5วินาที5 0.587 วินาทีนะคะเพราะว่าอันนี้ความเข้มข้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เราค่อนข้างความเข้มข้นสูงอ่ะนะคะอันนี้ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 30% อันนี้เราไม่ได้เพียวไม่ได้ไดลูทนะคะไม่ได้เจือจางนะคะถัดไปเป็นเทสที่2หยุดค่ะเท่าไหร่คะ8 secondsโอเคค่ะเทสสุดท้ายนะคะ The first one we have only 0.5 second อ่าฮะ
And the second one went... Tôi có muốn use 30% hydrogen peroxide. Oh, 30%. เราไม่ได้เผื่อไว้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยไม่ได้พอดีเทสโซลูชันวันขาดไปนิดหน่อยนะคะอาจารย์เวลาอาจารย์ให้นักเรียนเตรียมต้องเตรียมเผื่อไว้นิดนึงนะคะพอดีเราเตรียมเป๊ะเกินไปเอานะคะเทนะคะอาจจะเกิดข้อผิดพลาดตรงนี้ถ้าจำปฏิกิริยาได้นะคะย้อนกลับไปดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราบอกว่าแอสปิกแอซิดนะคะทำปฏิกิริยากับไอโอดีนมาได้เป็นไอโอไดเสร็จแล้วไอโอไดเนี่ยจะถูกออกซิไดซ์เป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วก็ได้ไอโอดีนทีนี้ที่เราเห็นแตกต่างกันเนี่ยก็คือความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในสารละลายเนี่ยไม่เท่ากันนะคะแล้วมันให้ผลยังไงทำไมเราถึงเห็นการเปลี่ยนสีในเวลาที่แตกต่างกันเมื่อใช้ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไม่เท่ากันเนี่ยนะคะก็ดูจากปฏิกิริยาออกซิเดชันไอโอไดให้เป็นไอโอดีนก็คือไอโอดีนมันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าถ้าไอโอดีนยังปริมาณไม่เพียงพอที่จะไปฟอร์มเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับแป้งได้มันก็ต้องรอจนกระทั่งไดอะดีนเนี่ยเหมาะสมนะคะคือการจะฟอร์มเป็นสารประกอบเชิงซ้อนเนี่ยมันต้องมีปริมาณไอโอดีนที่เหมาะสมกับแป้งฉะนั้นตอนที่เราใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่ำๆเนี่ยไอโอดีนที่เกิดขึ้นมันก็น้อยเราก็ต้องรอไปเรื่อยๆจนกระทั่งไอโอดีนได้ถึงความเข้มข้นค่าหนึ่งที่เหมาะสมมันถึงจะให้เห็นสีออกมานะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าเราสามารถตามปฏิกิริยาได้ขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เราใช้นะคะโอเคเคน we finish the experiment okay. here good it looked like it worked for you and you know the fact that it worked even with 30% hydrogen peroxide tells me that this is another good experiment where you could allow your students to ask questions and to test them experimentallyMaybe they'd like to see what the effect of temperature is on reaction rate, and they could cool their solutions in an ice bath and see what if the time change is going to 0 degrees instead of working at room temperature, or changing the concentration of hydrogen peroxide still further, or changing other concentrations. So it's a good, simple experiment. Everything is safe. It's fast.We can dispose of this. We'll just put it down the drain with plenty of water, and so the hazard is low, and it allows increased experimentation. ค่ะอันนี้เขาก็แสดงให้เห็นว่านะคะเมื่อเราเปลี่ยนความเข้มข้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไปเนี่ยนะคะอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนั่นก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มากเนี่ยปฏิกิริยาก็เกิดเป็นไอโอดีนก็ถูกออกซิไดซ์เป็นไอโอไดได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากจะเปลี่ยนความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วเอฟเฟกต์อีกอย่างหนึ่งของการทำให้อัตราเร็วของปฏิกิริยาเปลี่ยนนั่นก็คืออุณหภูมินะคะถ้าอาจารย์ลองให้นักเรียนลองเปลี่ยนอุณหภูมิในการทดลองปกติอุณหภูมิห้องเมืองไทยอาจจะประมาณ32องศาใช่ไหมคะถ้าเราแช่ลงในไอซ์บาทอ่างน้ำแข็งนะคะลดอุณหภูมิมันลงเป็น0องศาอาจารย์ให้นักเรียนเปรียบเทียบดูนะคะว่าปฏิกิริยาเนี่ยจะเกิดเร็วขึ้นหรือช้าลงนะคะในขณะเดียวกันอาจารย์อาจจะให้เด็กอีกกลุ่มนึงเพิ่มอุณหภูมิของปฏิกิริยาเตรียมวอเตอร์บาธไว้ที่น้ำร้อนๆสัก60องศาลองดูซิว่าถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นปฏิกิริยาจะเป็นยังไงสีเปลี่ยนไหมแต่การเปลี่ยนค่าตัวแปรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยควรจะเปลี่ยนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะถ้าอาจารย์ต้องการที่จะให้อุณหภูมิทดสอบเอฟเฟกต์ของอุณหภูมิเนี่ยอาจารย์ก็ให้ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์คงที่นะคะอาจจะใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์น้อยหน่อยเพื่อที่จะให้เวลาในการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันช้าเพื่อที่จะดูผลของอุณหภูมิแต่เพียงอย่างเดียวนะคะก็คือฟิกตัวแปรตัวหนึ่งให้คงที่แล้วตัวหนึ่งเป็นตัวเปลี่ยนแปลงไปนะคะค่ะหลังจากนั้นอาจารย์ก็ฝึกนิสัยนิสิตก็คือนักเรียนให้ลงบันทึกในตารางนะคะให้ออกแบบตารางเดี๋ยวสไลด์ถัดไปเขาจะมีตัวอย่างนะคะว่าตารางเนี่ยควรจะเป็นยังไงให้ออกแบบตารางเพื่อให้เป็นนิสัยที่ดีในการจดบันทึกก็คือว่าอย่าจำนะคะพอได้ผลการทดลองแล้วก็จดลงไปเลยนะคะ Here's a simple little chart of results that we would get
And Jack just finished for us. So at our first test, if I calculated correctly, it was 0.3% hydrogen peroxide. And the time it took ours was 60 seconds. That's interesting. Test number two with twice the concentration of peroxide took 22 seconds, so about half the time. And test number three was around 6 seconds, although I didn't do a very good job of timing. And your numbers were much shorter, but your concentrations were higher. So essentially, you just continued this table down to higher and higher concentrations of peroxide. It was a nice experiment. ค่ะอันนี้เป็นในตารางนะคะตารางแถวที่2เปอร์เซ็นต์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้นะคะเนื่องจากว่าถ้าอาจารย์ใช้3%ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อาจารย์ก็พอนำมาไดลูทเป็นนำมาทำให้เจือจางในรีแอคชั่นมิกซ์เจอร์ของเรา10 มิลลิลิตรใช่ไหมคะอาจารย์นำไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มา1เพราะฉะนั้นความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ของอาจารย์ก็จะเหลือเพียงแค่ 0.3 เท่านั้นในขณะที่รีแอคชั่นที่2นำมา2 มิลลิลิตรความเข้มข้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์2 มิลลิลิตรใน10 มิลลิลิตรก็จะเป็น 0.6นะคะ 0.6% เทสที่3จะเป็น 0.9% เพราะว่าอาจารย์นำมา3 มิลลิลิตรใน10 มิลลิลิตรนั่นเองนะคะอันนี้คือการที่เราเตรียมได้ก่อนทำการทดลองส่วนแถวท้ายสุดคือเวลาที่วัดได้นะคะเป็นหน่วยวินาทีอาจารย์ก็ให้นักเรียนบันทึกลงไปนะคะว่าที่ความเข้มข้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่างกันเนี่ยเวลาที่ทำปฏิกิริยาจะแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะตรงนี้ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ดวงกมลใช้เนี่ยค่อนข้างจะสูงกว่าที่Professor Ken ใช้ถึง10 เท่านะคะเพราะว่าเราซื้อมาแล้วเราใช้เลยเราไม่ได้ไดลูทนะคะเราก็ปฏิกิริยามันก็จะเกิดอย่างรวดเร็วกว่านะคะ Well, Jan Nokomon used 30% hydrogen peroxide.And you used the 3% hydrogen peroxide, and you got the test 3 about 6 seconds. I think that makes sense because Chan Dongkumon got nearly 0.6 seconds. That is about 10 times less, huh? Because we used 10 times higher concentration. Yes, I'm going to take all our numbers and graph them, and I'll show them at our next session.ค่ะสังเกตนิดนึงทางอาจารย์เคนบอกว่าเทสที่3ของอาจารย์เคนเนี่ยใช้เวลา6วินาทีขณะที่ของอาจารย์ดุกมลนะคะความเข้มข้นเป็น10เท่าสูงกว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยสูงกว่า10เท่าเราก็ได้เวลาเร็วของการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยเร็วกว่า10เท่าเหมือนกันก็คือประมาณได้ประมาณ 0.6 วินาทีนะคะจะมา 0.58 ก็ 0.6 นะคะโอเคเพราะฉะนั้นก็ประมาณ10เท่านะตรงเลยนะคะโอเคค่ะโอเค Ken you can continue All right There are many clock reactions that are available to use and as we start to consider the green lessons from this demonstration let's think about some of these other clock reactions most of them call for using strong sulfuric acid or perchloric acidor ammonium persulfate, all of which are hazardous and are things that I would be concerned about having my inexperienced students working with. And then there are a large variety of other clock reactions. You may have seen some of these. The picture I show here is of one that's called the old Nassau reaction that involves a timed precipitation of mercuric iodide. You can see the recipe.The idea of using mercury to make a simple demonstration or a simple example of kinetics seems like a bad idea given how hazardous it is. And then various other clock reactions, maybe bromate and bromide or phenol, sulfuric acid, all the reagents are quite harmful. And so this iodine clock reaction simply using starch and pharmaceutical iodine and low concentration of hydrogen peroxide is much, much safer than any of these and generates much less waste. And the waste that it generates can go down the drain instead of having to be dealt with as hazardous. ค่ะก็ตามธรรมเนียมปฏิบัตินะคะจบการทดลองก็ลองให้นักเรียนไปค้นซินะคะว่ามีการทดลองเกี่ยวกับclock reaction อะไรบ้างนะคะเราก็จะพบว่ามีหลากหลายเลยนะคะคือมันมีปฏิกิริยา redox reaction ได้มากมายที่สามารถเอามาใช้ในการทดลองนี้ได้แต่เราก็ต้องดูนะคะว่าสารเคมีที่ใช้นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นจะต้องใช้กรด
นะคะใช้ซัลฟูริกแอซิดต้องใช้เพอร์คลอริกแอซิดต้องใช้อะโมเนียมเพอร์ซัลเฟตพวกนี้ก็เป็นคอโรซีฟนะคะแล้วก็บางตัวนี่ก็เป็นสารเอ็กซ์โพซีฟคือสารระเบิดได้อะไรเงี้ยนะคะรุนแรงนะคะหรือแม้กระทั่งสารประกอบพวกเมอร์คิวริกไอโอไดด์พวกนี้ก็มาใช้ในเรื่องของปฏิกิริยาทำคล็อกรีแอคชั่นได้เหมือนกันนะแต่พอเราพูดถึงสารปรอทนะสารที่เกี่ยวข้องกับเป็นพวกสารประกอบปรอทเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นอันตรายนะคะหรือเป็นพวกโบรเมตโบรไมด์ฟีนอลนะคะพวกนี้อันตรายทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกการทดลองที่จะมาให้นักเรียนทำเราก็ต้องดูในเรื่องระวังในเรื่องของความการเกิดอันตรายนะคะในการทดลองที่อาจารย์เคนเลือกขึ้นมาเนี่ยนะคะเราใช้อะไรเราใช้ของที่เราหาซื้อได้ในท้องตลาดนะคะเราใช้แป้งนะคะก็ถือว่าเป็น renewable resource หมายความว่าเป็นวัสดุที่สามารถสร้างทดแทนขึ้นมาใหม่ได้รวดเร็วก็คือมาจากพืชอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราถือว่าไม่ว่าจะเป็นไฮเดรนปรอกไซด์นะคะหรือว่าทิงเจอร์ไอโอดีนอะไรเงี้ยนะคะก็คือของที่เราใช้อยู่ประจำวันก็คือเป็นสารที่ปลอดภัยมากกว่านะคะก็ตรงตามกรีนเคมิสตรีคอนเซ็ปต์นะคะโอเคเคนOkay, and to complete this experiment then looking specifically at the green principles, the principles that cross, that I feel are relevant, and your students may want to discuss this, or the teachers as well, and come up with others, but certainly by going to this clock reaction, we are preventing waste, principle number one. Number four, we're working with safer chemicals. Number five, we're working with safer solvents, in this case just water, and some of the other reactions may require different solvents. I put in principle number seven, just to, as a discussion, renewable feedstocks. We're working with ascorbic acid, which is a natural product, and so you could consider that as being a relevant principle, be a good discussion. And then finally, principle number 11, again, real-time monitoring, here very graphically, because we can measure the rate of the reaction simply by watching the color change when it occurs. Perhaps we shall leave this with the teachers and then ask teachers back that what you think, which green chemistry concept, which one, which principles that according to our experiments. Huh? I think that would be an excellent idea. ตอนนี้คิดว่าคุณครูค่อนข้างแม่นขึ้นแล้วนะคะเราก็สามารถดูได้เลยว่าการทดลองของเราเนี่ยนะครับมันตรงตามหลักการ Green Chemistry ข้อไหนนะคะลองกลับไปคิดดูถ้าใครคิดออกมาได้มากกว่าที่อาจารย์เคนคิดเอาไว้เนี่ยนะคะก็คือข้อ1ข้อ4ข้อ5ข้อ7ข้อ11นะคะช่วยบอกด้วยแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้อาจารย์เคนทราบนะคะแล้วครั้งหน้าเนี่ยอาจารย์เคนจะมาสอนที่นี่เดี๋ยวจะหารางวัลให้เลยนะคะไปลองไปหาดูซิว่ามีข้อไหนอีกมั้ยคะที่อาจารย์เคนตกหล่นไปนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์เคนบอกว่าwaste นะคะwaste prevention คือเราใช้ปริมาณน้อยนะคะเกิดสารเกิดของเสียน้อยนะคะแล้วก็สารเคมีที่ใช้นะคะปฏิกิริยาที่ทำก็ค่อนข้างปลอดภัยกว่าเมื่อเทียบกับเมื่อกี้นี้ที่เราเพิ่งดิสคัสไปนะคะแล้วก็ใช้วัสดุที่สร้างขึ้นทดแทนได้รวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าอันนี้เสนอมาคือ5ข้อของ Green Chemistry นะคะเรียนฝากอาจารย์เอาไว้นะคะWell, can just make a challenging that anyone that can see any other principle else besides your five principles, then you will give some gift to them when you come here next time. It's a deal. อาจารย์ก็ตกลงนะคะเพราะฉะนั้นไปหามานะคะว่า Green Chemistry ข้อไหนที่อาจารย์เคนตกหล่นไปนะคะสำหรับการทดลอง Clock Reaction อันนี้ค่ะOkay, you can continue. Thank you, Supua. That was a great idea. So we'll now go to our third demonstration for today, and the last one. This again relates to chemical reaction rates and kinetics. Catalysis will also be involved here. And the premise behind this really is, again, it's a teaching premise instead of a chemical premise. And that is to say that we can do simple experiments using readily available materials to explore important
chemical issues, including in this case chemical kinetics. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีนะคะสำหรับการทดลองอันนี้นะคะก็คงไม่ใช่มาดูในเรื่องของการคำนวณหรือว่าดูในเรื่องของการคิดคำนวณโดยตรงนะคะก็จะเป็นการแสดงให้เห็นเพื่อที่ว่าใช้ในแง่ของแนวคิดมากกว่านะคะการทดลองที่จะทำต่อไปนี้เป็นการทดลองที่ง่ายๆแล้วก็ใช้วัสดุที่เราหาซื้อได้นะในครัวเรือนใช้ในบ้านเรือนเนี่ยได้นะคะอันนี้ก็เพื่อจะมาดูในเรื่องของจลนพลศาสตร์ทางเคมีเหมือนกันนะคะนั้นที่เราจะเรียนหลักการจากการทดลองอันนี้เนี่ยก็คงดูในเรื่องของอัตราการเกิดปฏิกิริยาแล้วก็ดูในเรื่องของการเร่งปฏิกิริยาค่ะโอเคเคนโอเค so a little bit of background for this experiment there is an enzyme contained in yeast and actually almost every living organism contains an enzyme like this it's called catalase catalase decomposes hydrogen peroxide to give oxygen and waterOh, and the second point notes this, most organisms have this. Peroxide is easier to get from oxygen than water. It's a partial reduction product. And peroxide is hazardous to living organisms. And so they've developed over time a defensive mechanism against peroxide. And that is these catalase enzymes. I thought it was interesting from a practical matter, if any of you were contact lenses instead of eyeglasses. In the contact lens cleaning solutions, you will find frequently hydrogen peroxide is used as the cleaning agent. But if you were to put a contact lens into your eye with a little hydrogen peroxide on it, you would wish you hadn't. And so the final step in a contact lens cleaning procedure is frequently treatment with a solution containing catalase, the enzyme that decomposes peroxide.And brings it to simply oxygen and water. ค่ะการทดลองที่จะทำต่อไปนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้สารชนิดหนึ่งจริงๆแล้วคือเอนไซม์นะคะเอนไซม์นี้เขาใช้ชื่อว่า catalase นะคะอันนี้เป็นของบริษัทเบเกอร์ซึ่งเป็นบริษัทอเมริกานะคะเป็นผู้ผลิตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นยีสต์นะคะที่มีจะผลิตให้เอนไซม์ออกมาชื่อเอนไซม์แคทาลิสเนี่ยนะคะเอนไซม์ตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติก็คือสามารถทำให้ไฮเดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยแตกตัวนะแตกสลายเปลี่ยนมันจากไฮเดรเจนเปอร์ออกไซด์ให้เป็นออกซิเจนกับน้ำนะคะอันนี้เขาเอามาใช้ประโยชน์นะคะก็สำหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ใช้คอนแทคเลนส์อาจจะรู้ว่าขั้นตอนการทำความสะอาดคอนแทคเลนส์เนี่ยนะคะเราก็จะล้างในน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์เนี่ยซึ่งในน้ำยาล้างนี่มันอาจจะมีทุกครั้งที่เราล้างเราก็ต้องล้างน้ำให้สะอาดใช่ไหมคะแต่ถ้าเราล้างไม่ดีเนี่ยไฮโดรเจนปรอกไซด์ซึ่งอยู่ในสารทำความสะอาดนะมันจึงติดอยู่ที่คอนแทคเลนส์ทีนี้เพื่อความปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเราจะให้สารเวลาเราซื้อมาเนี่ยก็จะให้สารน้ำยาสองชนิดใช่ไหมคะต้องล้างอันนี้ก่อนแล้วก็ล้างอีกทีหนึ่งอันน้ำล้างอันที่สองเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นสารละลายแคทาลิสต์นั่นเองนะคะจะมีเอนไซม์ตัวนี้อยู่เพื่อให้แน่ใจว่าไฮเดรเจนปรอกไซด์ถูกทำลายหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องล้างนี่คือจุ่มอันแรกแล้วเราก็ต้องมาจุ่มอันที่สองใช่ไหมเราต้องทำตามวิธีที่เขาบอกเนี่ยนะคะก็คือแคทาลิสต์ทำหน้าที่ก็คือสลายไฮเดรเจนปรอกไซด์ให้กลายเป็นออกซิเจนกับน้ำเพราะถ้าเรามีไฮเดรเจนปรอกไซด์ปนเปื้อนอยู่เรามาใส่กับตาเนี่ยไฮเดรเจนปรอกไซด์เนี่ยมันก็จะทำลายตาเราได้ทำลายเนื้อเยื่อเราได้นะคะโอเคเคน All right the reaction chemistry involved in this demonstration is pretty simple so the top one shows hydrogen peroxide being decomposed to water and oxygen as we just discussed there's a picture of what catalase enzyme looks likeThe active center in catalase is an iron atom that is contained within a molecule called heme. It's closely related to the oxygen-carrying protein called hemoglobin, of course, that's in our bloodstream. So that iron helps to, or catalyzes the decomposition of peroxide. And then at the last minute, I remember to add to the slide the most important
reaction that we're going to see. We're going to carry out a combustion reaction and of polyethylene. And so the bottom slide shows that polyethylene can react with oxygen to give CO2 and water. Not a big surprise, but it was important to include that because that's the reaction that we will observe most directly. จะเห็นในรูปทางด้านขวามือเนี่ยมีสีชมพูตรงกลางนั่นนะคะอันนั้นก็คือเหล็กนะคะการที่คาทาลิสต์เนี่ยสามารถสลายตัวของไฮเดรนบล็อกไซด์ได้เนี่ยทำให้ไฮเดรนบล็อกไซด์สลายตัวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็เนื่องจากมีเหล็กที่อยู่ตรงกลางของตรงโครงสร้างคาทาลิสต์นั่นเองที่ไปช่วยเร่งปฏิกิริยานะคะอันนี้ก็โครงสร้างก็ถ้าคิดย้อนไปก็คล้ายๆกับฮีโมโกลบินนั่นเองในเลือดแล้วก็จะมีเหล็ก อยู่ในโครงสร้างของตัวฮีโมโกลบินนั่นเองนะคะเดี๋ยวการทดลองนี้เราจะใช้แคทาลิสต์เหมือนกันนะคะก็จะเป็นศึกษาเรื่องคอมบัสเรื่องการเผาไหม้ของโพลีเอทิลีนนะคะตัวแคทาลิสต์ก็จะไปช่วยเร่งในเรื่องของการเผาไหม้เดี๋ยวเราดูสไลด์ต่อไปนะคะ I'll show thisprocedure slide just very quickly so that you'll have this, but it's in your package as well. And what I should do quite quickly is go to the videos. But for this very simple materials, we just need hydrogen peroxide, 3%, not 30. We need yeast, a container that can be capped, and a couple plastic bags. And then I didn't want to use a cigarette, so I used just a wooden toothpick that I could ignite and lead to not the flame I didn't want, but we want the glowing.Part of that. เดี๋ยวอาจารย์จะเห็นในวิดีโอของเขานะคะก็จะมีเขาจะเตรียมถุงพลาสติกไว้ซึ่งจะบรรจุแอร์ถุงพลาสติกต้องมีซิปเพื่อที่จะซีลไม่ให้แอร์มันออกมาได้นะคะแล้วก็ขวดไวเอลเล็กๆอันนั้นนะคะซึ่งมีจุกปิดตรงนั้นเนี่ยจะมีเดี๋ยวเราจะมีการใส่ยีสต์เข้าไปนะคะแล้วก็จะมีการใส่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้าไปอันนี้ 3% นะคะในถุงอีกถุงหนึ่งเดี๋ยวเขาจะแสดงให้ดูนะคะแล้วก็มีแอร์ในปริมาณหนึ่งในถุงที่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยแล้วก็ซีลก็คือปิดซิปตรงถุงพลาสติกซะนะคะหลังจากนั้นก็มีการจุดบุหรี่เพื่อที่จะให้มันเกิดการเผาไหม้นั่นเองนะคะก็มีการจุดบุหรี่แล้วเดี๋ยวจะมีการจิ้มบุหรี่ตรงนั้นนะคะเข้าไปตรงถุงนะคะเดี๋ยวลองดูต่อไปละกันนะคะในกรณีนี้เดี๋ยวเขาจะไม่ใช้บุหรี่นะคะเดี๋ยวเขาจะใช้เป็นไม้จิ้มฟันถ้าดูไม่ผิดนะคะไม้จิ้มฟันแล้วก็จะใช้จุดจากตรงไม้จิ้มฟันตรงนั้นนะคะก็คือเพื่อช่วยให้ปฏิกิริยาไม่คิดว่าลดความรุนแรงลงเดี๋ยวดูจากการทดลองเขาละกันนะคะโอเคเคนโอเคSo I don't need to show you this because we're just going to do it. This I didn't use safety glasses. I'll tell you that. We'll go to the laboratory session. And for this one, the laboratory is going to be a demonstration. And I thought I'd show you where my laboratory was. This is outside my kitchen at my house here in Eugene, Oregon. It's springtime. And it didn't rain on Saturday. And so we had flowers blooming. And I thought that was a great laboratory. And this room lab is in the garden.ในที่บ้านเขาเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่หนาวมากเท่าไหร่เนาะที่ยูจีนนี่น่าจะเย็นแต่ไม่มีสโนว์ค่ะโอเคyou can continue okay. So I'm gonna because I know this will work better I'm gonna leave the PowerPoint and go to a movie so this nowis the first half of the demonstration. I'm simply going to take a plastic bag, fill it with air, and then touch a glowing coal to the plastic and see what happens. And so we'll start the movie here. Air is a cheap and easily available reagent. ค่ะนี่เขาก็เปิดถุงเพื่อให้เอาแอร์เข้าไปนะคะแล้วก็ปิดถุงซิปนะคะ So I've sealed the bag so it has air in it. Now I have a candle burning. I'm taking a wooden stick. I will catch it on fire but then blow out the flame before I touch the bag with it. ค่ะนี่เขาก็พยายามจุดไฟตรงนั้นเพื่อที่จะกับไม้จิ้มฟันอย่างที่จันทร์วันว่าแล้วก็จิ้มลงไปในถุงนะคะดูสิคะว่าจะเกิดการเผาไหม้ยังไงหรือเปล่านะคะนี่เขาก็จิ้มลงไปละ
And what you can see is not very much happened. The bag melted a little bit, maybe it burned a little bit to make a small hole. ค่ะอันนี้เขาก็พบว่าพอจิ้มลงไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดการเผาไหม้เพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองตรงจุดที่จิ้มลงไปของพลาสติกตรงนั้นนะคะอันนี้เพราะว่าข้างในถุงเนี่ยยังเป็นอากาศเปล่าๆนะคะ And that's what happens with polyethylene and air, which we determined in one of our earlier workshops is 20% oxygen. ค่ะเพราะว่าตอนนี้เกิดการเผาไหม้ของพลาสติกที่เป็นโพลีเอทิลีนกับอากาศซึ่งอากาศเนี่ยอยู่ในออกซิเจนอยู่ในอากาศเพียงแค่ประมาณ 20% เท่านั้นนะคะ Can I think it's less than 20%? You think it's 20% oxygen in air? I think so. Isn't that what we determined? So means that your air is very clean. In Bangkok maybe 18%. Oh, and 2% particulates. Okay, so that wasn't a very interesting demonstration yet, but now let's look at the effect of concentration on reaction rate. So if you have 18% air, maybe we have 18% too, whatever it is. Now let's go to a higher concentration of oxygen, and we're going to do that by taking advantage of the chemistry that we just talked about. So now I can play this movie and narrate as we go. ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มเพิ่มปริมาณแอร์ในถุงนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าเขาจะเพิ่มปริมาณออกซิเจนได้ยังไงนะคะเขาก็ตักยีสต์มานะคะเดี๋ยวลองดูการทดลองต่อไปเลยนะคะ Okay, I wanted to wait. So we're taking yeast.I'm going to put it in this container. ใส่ yeast ในไวเอลพลาสติกนะคะแล้วก็ปิดจุกนะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เห็นไหมคะเขาหยิบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% นะคะ And that's about 50 milliliters, 1/4 cup.ประมาณ50มิลลิลิตรนะคะใส่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% ประมาณ50มิลลิลิตรลงไปในถุงพลาสติกนะคะ And I put it in the bag together with the yeast container, squeeze the air out a little bit and seal it. หลังจากนั้นก็ใส่ภาชนะที่มียีสต์นะคะใส่ลงไปในถุงเดียวกันนะคะNow we're going to open the yeast container, release the yeast into the peroxide. หลังจากนั้นอาจารย์ก็เปิดฝายีสต์เพื่อที่จะให้ยีสต์ที่อยู่ในกระป๋องอ่ะออกมาผสมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะจะพบว่าเริ่มมีฟองแก๊สเกิดขึ้นนะคะ So now what do we have? We have a bag full of yeast and foam, but mostly it is full of oxygen.ค่ะจะเห็นยีสต์แล้วก็เป็นฟองอากาศนะคะเป็นฟองๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่าตรงฟองนั้นน่ะแน่นอนที่สุดมันต้องมีออกซิเจนด้วยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะทำการทดลองเหมือนคราวที่แล้วก็คือจี้ไม้จิ้มฟันที่จุดด้วยไฟไว้แล้วนะคะเดี๋ยวลองดูว่าพอจี้ไปแล้วมันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรที่แตกต่างจากเมื่อตะกี้ไหมนะคะ So should we see what happens? Okay. Yeah, I've got the dimค่ะหลังจากที่จิ้มลงไปแล้วอาจารย์ก็จะเห็นว่าขนาดของพลาสติกขนาดของรูที่จิ้มลงไปเนี่ยนะคะจะเกิดการขยายวงกว้างขึ้นกว่าเดิมในขณะที่เมื่อตะกี้เนี่ยวงของถุงพลาสติกเนี่ยจะแคบอันนี้จะเห็นว่าวงของพลาสติกคือโพลีเอทิลีนนะคะจะเกิดการเผาไหม้ได้ดีขึ้นวงของการเผาไหม้เนี่ยก็จะกว้างขึ้นนะคะOkay, we see right. just a big hole of plastic bag. Yes, and you saw the flame, so it really does react faster with pure oxygen. That's reassuring for those of us that believe in chemistry. You should come and visit. We all would like to go to Eugene. OK.
Okay, well, we'll have you here again soon, I'm sure. So if we complete this experiment, then this is another one of these experiments where it's very easy to ask questions and to try things. So some of the ideas you might think of here is, as in the previous one, reaction rate is supposed to depend on temperature. So maybe if we cool the mixture in ice and then observe how quickly or how slowly the catalase reacts with the peroxide to generate oxygen, we can get some sense of that, and presumably it would be slower. We can ask that question, and then we can address it in the laboratory. Or what about surface area? Surface area is supposed to impact the rate of a chemical reaction also. So maybe we could take the yeast, grind it up into a finer powder, and see if the oxygen is produced at a faster rate. Or maybe your students will have other ideas about things to try, and since these are very safe materials, they could try them. ค่ะอันนี้หลังจากการทดลองแล้วนะคะเราก็มาดูว่าการทดลองเนี้ยเราสามารถจะสอนอะไรให้กับนักเรียนได้บ้างนะคะเช่นอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าปริมาณออกซิเจนที่แตกต่างกันนั่นก็คือว่าเมื่อมียีสต์กับไม่มียีสต์มียีสต์แล้วก็ต้องมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยนะคะที่ช่วยทำให้เกิดออกซิเจนขึ้นมาได้นะคะซึ่งยีสต์ตรงนั้นเนี่ยก็คือเอนไซม์คาตาลิสต์นั่นเองนะคะทำเป็นตัวที่ทำให้เกิดแก๊สออกซิเจนขึ้นมาในถุงพลาสติกนั้นอันนั้นก็คือปริมาณสารตั้งต้นที่แตกต่างกันถ้าเปรียบเทียบกับการทดลองเมื่อกี้ปริมาณที่แตกต่างกันก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นั่นเองแต่ในการทดลองนี้คือปริมาณออกซิเจนที่แตกต่างกันโดยมียีสต์หรือเอนไซม์แคตาลิสต์เป็นตัวเร่งให้เกิดการเจเนเรตออกซิเจนขึ้นมานะคะหรือว่าถ้าจะให้มีความแตกต่างมากขึ้นอาจารย์ก็อาจจะให้นักเรียนทดลองในกรณีที่อุณหภูมิต่างกันถุงตรงนั้นที่เราเกิดออกซิเจนขึ้นมาแล้วมียีสต์มีอะไรผสมในถุงอาจจะใส่ไปแช่ในถังน้ำแข็งก็ได้ดูซิว่าถ้าแช่ในถังน้ำแข็งแล้วเนี่ยปฏิกิริยาจะเกิดดีขึ้นไหมแต่เวลาจี้ไฟอย่าเอาไปให้โดนน้ำนะคะเดี๋ยวจะไม่เกิดการเผาไหม้นะคะอีกออปชันหนึ่งหรืออีกทางเลือกหนึ่งของการเปลี่ยนตัวแปรก็คืออาจจะนำยีสต์เนี่ยนะคะปกติยีสต์มันก็จะเป็นเม็ดๆใช่ไหมคะแต่ถ้าอาจารย์ลองให้นักเรียนบดยีสต์ให้ละเอียดขึ้นดูซิว่าจะให้ปริมาณออกซิเจนได้มากขึ้นไหมหรือว่ายีสต์จะตายไปเลยไม่สามารถให้ออกซิเจนได้แล้วเพราะว่าเกิดการบดไปแล้วอันนี้เดี๋ยวลองดิสคัสกันดูนะคะว่ามีออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นไหมขนาดโพรงจะใหญ่ขึ้นไหมของพลาสติกนั้นหรือว่าอาจจะมีไอเดียอื่นๆที่นักเรียนอาจจะคิดขึ้นมาได้หรืออาจจะเป็นปริมาณของยีสต์ที่แตกต่างกันในถุงแล้วก็ใช้ในการทดลองนี้ได้เหมือนกันนะคะค่ะค่ะก็เสริมอาจารย์ดวงกมลนะคะตอนที่เราบอกว่าดูว่าผลของอุณหภูมินะคะเป็นอย่างไรเราก็อาจจะทำได้ก็คือแช่น้ำอุ่นหรือแช่น้ำเย็นนะคะแล้วก็เปรียบเทียบนะแล้วก็คือแช่ไว้สักพักหนึ่งแล้วยกขึ้นมานะคะแล้วค่อยเอาไม้ที่ว่าเผาไฟแล้วจิ้มดูนะคะสำหรับเรื่องเอายีสต์บดนะคะอันนั้นก็จะเป็นอีกแง่หนึ่งก็คือจะดูในเรื่องของพื้นที่ผิวเพราะว่าเท่ากับว่ายีสต์เนี่ยจะสามารถทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้มากขึ้นเพราะว่าพื้นที่ผิวมันเยอะมากขึ้นนะคะแต่อย่างที่อาจารย์นกมลบอกว่ามันไม่แน่มันอาจจะเป็นในทางลบก็ได้กลายเป็นว่ายีสต์ไม่ทำงานแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็ดีเราก็จะให้นักเรียนได้อภิปรายกันได้ซักถามกันนะคะส่วนไอเดียอื่นๆเนี่ยลองคิดดูนะคะถ้าคิดได้เดี๋ยวคราวหน้ามาบอกด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะหาของขวัญละให้เคนแจกนะคะอาจารย์เคนเตรียมมาแจกของขวัญ นะตกลงเรามีเป็นหนึ่งข้อคือกรีนอะไรนะคะแล้วก็มีเรื่องนี้ว่ามีไอเดียอื่นไหมที่จะดูการทดลองอันนี้ว่ามีผลต่ อการเผาไหม้ของโพลีเอทิลีนนะคะ Can I add another things you to do so you need to prepare more gifts I ask them that is there any other idea to come up with this experiment so you will ask them next time Okay, I might need to ask customs for an import license before I come to visit. Maybe I shouldn't show this next slide then, because I should make them guess. But here, just I think I want to show this slide. The green principles that are involved here, very much the same as in the previous demonstration, but I've added into here also catalysis, because we're using catalase. Okay. I don't think
we can spend time much here because they know already. They know all 12 principles already. Well, that's good. จงเคนก็บอกเอาดูตรงนี้นะจริงๆแล้วก็คือพวกเราคงคนคุ้นเคยแล้วนะคะอันนี้ก็เอาคร่าวๆก็แล้วกันนะคะว่าคอนเซ็ปต์หรือว่าหลักการทางด้านกรีนเนี่ยนะคะเราก็คือใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานะคะเราใช้สารเคมีที่ปลอดภัยปฏิกิริยาก็ไม่รุนแรงนะคะแล้วก็ใช้อันนี้อาจารย์เคนก็ยังบอกว่าเป็น renewable คือเป็นวัสดุที่ทดแทนได้นะคะสร้างขึ้นได้ในอย่างยีสต์เนี่ยเราก็ทำได้นะคะแล้วก็ principle ที่คิดว่าเข้าเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมี principle ข้อ1ข้อ4ข้อ5ข้อ7ข้อ9นะคะเดี๋ยวลองไปคิดดูนะคะโอเคเคน All right well I'll let you decide if we have time for this or if we should move onคือในส่วนของผมก็ให้นักเรียนได้ลองทำตามในสเกลของเราอะนะครับไม่เหมือนกับทางโอเรกอนแต่ก็พยายามลองทำก็ไม่ค่อยชัดเจนในส่วนที่เป็นแลบที่1นะครับนี่อยากจะถามว่าเมทิลีนบูเนี่ยที่เราใช้ถ้าเราใช้เป็นสารละลายที่อยู่ในห้องแลบของเรานี่จะใช้ได้ไหมครับใช้ได้ค่ะใช้ได้ที่เป็นสารละลายแต่ว่าเมื่อกี้ของอาจารย์นุกมลเนี่ยนะคะก็เป็นใช้เป็นที่ซื้อจากร้านขายเลี้ยงปลาใช่ไหมฮะเขามีเป็นของผสมก็เลยทำให้เห็นสีไม่ชัดเจนไม่เหมือนของอาจารย์เคนนะคะเป็นเมทิลีนบลูเฉยๆอาจารย์ต้องอ่านดูด้วยว่ามันเป็นเมทิลีนบลูอย่างเดียวหรือเปล่านะคะแต่ใช้ได้ค่ะอินดิเคเตอร์ใช้ได้เหมือนกันอาจารย์สุพงศ์ just asked that can he just use methylene blue indicator that they have in the lab so I said yes why not but just check first that it's not mixed with other kind of indicator then the experiment will not come out good these are pretty simple demonstration experiments also but I think people will enjoy themOne of them relates to packing peanuts, these plastic things that are used to protect things when we ship them. And these are the materials we need. If we can find biodegradable packing peanuts, that would be great. If you can't, I'm going to try to bring some with me and hope that the immigration people don't mistrust me for having a suitcase full of packing peanuts.Well, you can pack in the gifts that you're going to bring to us. So you said it's packing material. What a great idea. ก็กำลังพูดถึงการทดลองครั้งต่อไปนะคะเขาเรียก polymer packing peanut นะ peanut จริงๆถ้าเราแปลเราแปลว่าถั่วแต่ในที่นี้มันหมายถึงไอ้ชิ้นส่วนที่เราใช้ในการบรรจุหีบห่อที่เรากันกระแทกนะคะที่เป็นเม็ดๆหรือว่าเป็นแท่งๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทำโดยทำจากโพลีสไตรีนแล้วมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบสลายตัวทางชีวภาพนะ biodegradable นะคะซึ่งทำจากพวกแป้งนะคะเขาก็บอกว่าให้เราหาพวกนี้จันก็เลยบอกว่าให้เขาเอามาด้วยแล้วกันแล้วก็แพ็คของขวัญที่จะมาให้มาแจกคุณครูด้วยวัสดุอันนี้ค่ะโอเคเคนThe second thing think, we do I think it's maybe difficult to find biodegradable peanuts here. Okay, I will bring some for sure then. Okay. All the, I should have said this whole workshop is looking at different aspects of polymer chemistry. So the second experiment will look at polysaccharides, carbohydrate chemistry. And to do this, we'll need sugar, and that's a bag of Thai sugar, so I know you have that. We'll need apple or white grape juice. We need a heat source.And the only thing I'm unsure you'll have, although I know it is available in Thailand, is pectin. And I will do my best to bring some of that also, just in case. In the packet, I did list, I provided information about a Thai chemical company that has a patent for isolating pectin from lime peels, from fruit peels. And so I will talk about that in the workshop in 2 weeks.But it's actually a nice example of using a waste material as a starting material for another process. ค่ะ for the pectin, I think in Thai we also have one. Is a better if you can take to compare between US pectin and Thai jello and compare the composition together in the next 2 weeks. Yeah. ค่ะอันนี้เป็น That's a good idea.
Yeah, thanks. อันนี้เป็นสิ่งที่จะเตรียมสำหรับแลบ2อาทิตย์ถัดไปนะคะก็มีตัวที่จะทำเป็นสารตั้งต้นก็คือตัวคาร์โบไฮเดรตตัวเนี้ยเขาใช้สารละลายเพคตินนะคะเป็นเจลที่สกัดได้จากของพืชนะคะแล้วก็น้ำผลไม้นะคะเป็นน้ำแอปเปิ้ลหรือว่าน้ำองุ่นน้ำองุ่นขาวอาจจะต้องการสีใสๆนิดนึงเพื่อที่จะให้ที่ต้องการใช้แอปเปิ้ลหรือว่าน้ำองุ่นขาวเนี่ยเพื่อที่จะให้การเปลี่ยนแปลงของสีมันเห็นชัดเจนนะคะอันนี้เทเบิลชูการ์ก็คือน้ำตาลซูโคสธรรมดานะคะแล้วก็ฮอตเพลทเป็นเครื่องให้อุ่นความร้อนนะคะโอเคAnd then the final one, and then this one is the most fun. This might be the best experiment of the whole workshop series. For to do this, we will need disposable baby diapers. We'll need little plastic cups, and I'm going to bring a whole bunch of these with me. We have them in the United States in Christian churches where we have communion at church. They oftentimes will use these small plastic cups. Maybe you find them for other uses.They're probably available, but I'll bring a whole bunch just in case. And we're going to do really neat things with diapers and communion cups. Okay, I will prepare as good as possible that I can. And if possible, you can take some from US and then work together next 2 weeks. ค่ะอันนี้คือโพลิเมอร์ที่เขาทำการที่จะทำการศึกษานะคะอันนึงก็เป็นผ้าอ้อมสำเร็จรูปของเด็กอะค่ะนะคะอันนี้นะคะนำมาเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นเจลที่ใช้ดูดน้ำนะคะส่วนพลาสติกอีกชนิดนึงก็คือเป็นแก้วพลาสติกนะคะเป็นที่โดยทั่วไปนะคะเอาที่ไม่มีสีนะคะถ้าเป็นไปได้เลือกที่เป็นใสๆนะคะแล้วก็สีของเกลืออนินทรีย์นะคะก็คือคอปเปอร์ซัลเฟตโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตนะคะส่วนสีย้อมพวกแคทไอออนิกแอนไอออนิกก็จะคล้ายๆกับที่ทดลองวันนี้ก็คือเมทิลีนบลูมาลาชเตกรีนนะคะคริสตัลไวโอเลตแล้วก็สีผสมอาหารพวกสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวอะไรพวกนี้นะคะ Yeah, okay, I'm finished. Yeah, Duangaman, what I'm thinking while I look at this, if you keep that solution of methylene blue and malachite green that you had for today,It'll be very interesting for us to use it in this experiment. So please keep it and bring it. Okay, I will take from my student. Actually, it belongs to my student. They use it at her small fish aquarium, a small box okay. at her home. And I will bring it in the next 2 weeks with me. Okay. Yeah. I could bring a purple glove to thank her.Thank you very much to work in my lab. We appreciated your kindness. Well, you can bring anything as the suitcase, the empty, but put everything. Well, I'm just kidding. Okay, anything else? And, no, I think that's it. So people get to go home early, and the last thing I will do is do my usual...saying of Korkum Krab and Sawati Krab. Thank you so much for another nice workshop. We already been five sessions in consecutive. So we really looking for the next one, which is quite special that you will be here. I wish that Jack can be coming with you. I wish so too. I was going to try to work it and he had something called final examinations.Okay, anyway, thank you, and we see you next 2 weeks on that 17, right? 17 March? Yes. Okay. ค่ะก็วันนี้ก็จบรายการเพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์เคนเนต ด็อกซี่นะคะแล้วก็คุณแจ็คนะคะขอขอบคุณบริษัทเทียวทีจำกัดมหาชนนะคะคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะเราพบกันอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของการอบรมเรื่องกรีนเคมิสตรีนะคะเป็นครั้งที่6นะคะในวันที่17มีนาคมนะคะโดยที่อาจารย์เคนนะคะจะมาอยู่กับเราที่กรุงเทพนะคะก็ขอให้เตรียมวัสดุต่างๆของการทดลองครั้งต่อไปซึ่งการทดลองครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นการทดลองทางด้านเคมีอินทรีย์นะคะโดยที่จะเน้นเรื่องของโพลิเมอร์แล้วเราพบกันวันที่17นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ